มาแล้วหรอคะพอดีวันนี้ไม่ค่อยมีงานอ่ะก็เลยกลับมาได้เร็วหน่อยทำกับข้าวของโปรดคุณด้วยตอนนี้ก็ฉลองสองคนไปก่อนไว้เงินเดือนออกแล้วค่อยชวนพวกเพื่อนคุณมานั่งสิค่ะนั่งสิแล้วเขาให้ทำตำแหน่งอะไรคะเงินเดือนเท่าไหร่ผมไม่ได้สมัครทำไมอ่ะก็ไหนคุณว่าจะลองเริ่มต้นดูใหม่ไงก็บริษัทที่ไปที่แท้ก็เป็นของทศพลแล้วจะให้ผมไปของานจากลูกน้องเก่าทำได้ยังไงไม่ใช่เล่นๆเลยนะยิ้มหน้าอย่ามากล้าโขกสับเราก่อนแล้วนี่คิดจะทำยังไงต่อเนี่ยรู้แน่ๆเราจะไม่กลับไปที่นั่นอีกหาบ้านอยู่หาหอพักที่ดีอยู่ที่เริ่มเดือน
คงประมาณ 3-4,000 เองอ่ะโจไม่ชอบอยู่ร่วมกับใครคนมากหน้าปวดหัวจะตายดีไม่ดีราคาเท่านั้นใช้ห้องน้ำรวมด้วยมันไม่แย่ขนาดนั้นหรอกเริงที่พออยู่ได้ราคาพอสมควรมันก็มีเยอะแยะไปตัวเองต้องรู้จักปรับตัวบ้างรู้ไหมแต่เงินเดือนเราแค่ 15,000 เองนะต้องมาเสียค่าหอพักอีก 3-4,000 เลยก็เหลือแค่ 10,000 กว่าบาทถ้าจะไม่พอใช้เลยไหนจะค่ากินค่ารถอีกโอ้ยคิดว่าอยากจะตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปจะได้ไม่ต้องมานั่งกลุ้มใจบ้าน่ะเริงอ่ะคิดอะไรไม่ดีเลยนะเกิดมาทั้งทีทำไมยอมแพ้ง่ายๆแบบนี้ล่ะเราพยายามจะถึงที่สุดแล้วนะก็ไม่เห็นมันมีอะไรดีขึ้นเลยมีแต่เจอทางตันน่ะเราไม่มีใครอีกแล้วนะเราจะตัวคนเดียวอ่ะอย่าร้องไห้เลยเริงทุกอย่างมันต้องแก้ไขได้นอกจากบ้านนี้แล้วเราก็ไม่มีที่อื่นที่จะไปอีกแล้วนะแต่ถ้าเผื่อพิมพ์รังเกียจไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเริงก็แปลว่าพิมพ์อนุญาตให้เราอยู่ด้วยแล้วใช่ไหมพี่สะพ้ายนะคะก็เลยขนของออกมาจากบ้านคุณป้าเขาก็เลยอยากจะมาขออยู่กับเราชั่วคราวก็คงสักพักนึงนะคะจนกว่าจะหาที่ใหม่ได้เรื่องในบ้านนี้มันต้องขึ้นอยู่ภรรยาผมอยู่แล้วแต่เราก็ไม่อยากให้เราอยู่ดีใช่ไหมคิดมากนะคนเคยรู้จักกันตั้งเท่าไหร่ทำน้อยใจไปได้ก็พอรู้จักดีมากเลยสิถึงต้องน้อยใจภรรยาของเขาว่าอย่างไรเขาว่าอย่างนั้นน่าปลื้มใจแทนพินจังเลยนะถ้าโชคดีมีสามีอย่างนี้บ้างจริง